สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านขายนะคะอยู่ย่าน7ยอดนะคะซึ่งเป็นบ้านขายที่อยู่ใกล้กับชุมชนแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวเมืองมากๆนะคะเป็นบ้านขายสไตล์โมเดิร์นนะคะทุกคนจะเห็นว่าบ้านเนี่ยค่ะจะตกแต่งด้วยสวยงามแล้วก็นี้จะเป็นถนนของทางเข้าบ้านนะคะบ้านที่พาจะพาทุกคนมาดูเนี่ยจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นซึ่งมีขนาดของบ้านทั้งหมด100ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ย500ตารางเมตรนะคะเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นลานจอดรถค่ะซึ่งลานจอดรถเนี่ยเราสามารถจอดรถได้ประมาณ3คันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะลานจอดรถยังมีปลั๊กไฟค่ะรองรับระบบการชาร์จของรถไฟฟ้านะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นด้านของสระว่ายน้ำค่ะโซนของหน้าบ้านนะคะก็จะมีเตียงค่ะไว้อาบแดดส่วนสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะคะขนาดของสระว่ายน้ำคือ3คูณ7เมตรนะคะเดี๋ยวเราเข้าโซนด้านนี้นะคะจะเป็นโซนของห้องเก็บของค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูโซนของหน้าบ้านนะคะเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่นั่งค่ะเวลาเราใส่รองเท้านะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะที่สามารถเก็บรองเท้าได้เยอะมากๆเลยนะคะเราเข้าบ้านกันนะคะบ้านเนี่ยนะคะจะใช้ประตูขนาดสูงค่ะซึ่งประตูเป็นประตูที่ทำมาจากไม้สักนะคะแล้วก็ตัวเปิดประตูจะใช้เป็นระบบล็อกอัตโนมัตินะคะกับคีย์การ์ดค่ะเชิญค่ะเราเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับโซนของห้องครัวซึ่งห้องครัวเนี่ยเราจะมีห้องครัว2แบบนะคะจะเป็นห้องครัวสไตล์ยุโรปแล้วก็ห้องครัวไทยโซนนี้จะเป็นห้องครัวสไตล์ยุโรปค่ะซึ่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยเราก็เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะคะแล้วก็ไม้เป็นไม้ที่ทำมาจากไม้จริงนะคะโซนห้องครัวเนี่ยจะดูว่าโปร่งแล้วก็โล่งสบายตามากเพราะว่ามีพื้นที่สวนหย่อมค่ะที่ทำมาจากเราใช้ต้นไม้จริงนะคะถัดมาค่ะพอจะพาทุกคนไปดูห้องครัวไทยนะคะโซนนี้จะเป็นห้องครัวไทยค่ะด้านหลังเนี่ยจะเป็นโซนซักล้างนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนห้องครัวของที่นี่นะคะเขายังใช้เครื่องล้างจานอัตโนมัติด้วยค่ะมีที่มีคุณภาพดีมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิร์นที่ดูสูงโปร่งค่ะด้วยความที่ตัวประตูของทุกประตูเนี่ยสามารถเปิดทะลุได้เลยนะคะโซนของตรงนี้จะเป็นโซนพื้นที่นั่งเล่นและรับรองแขกนะคะพื้นจากเพดานเนี่ยสูงประมาณ 6.7 เมตรนะคะตัวของโซนห้องนั่งเล่นนะคะเราจะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินทั้งหมดเลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไม้แท้นะคะส่วนตรงโต๊ะตรงกลางเนี่ยเราก็ใช้ไม้แท้ผสมซึ่งเราสั่งทำพิเศษนะคะของโซฟานี่ก็เหมือนกันโซฟานี่จะใช้เป็นหนังจริงเลยนะคะด้านข้างๆของเรานี้นะคะจะเป็นโซนของโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะประชุมก็ได้หรือว่าโต๊ะทำงานก็ได้นะคะรองรับสำหรับ 8-10 ที่ค่ะอันนี้เราก็สั่งทำพิเศษเป็นแบบไม้จริงนะคะด้านล่างของบ้านค่ะจะมี1ห้องนอนนะคะที่เป็นห้องนอนสำหรับรองรับผู้สูงอายุแล้วก็2ห้องน้ำโซนนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำรับรองแขกค่ะถัดไปเป็นห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนของที่นี่เนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวค่ะโด
เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะขนาดเล็กค่ะเตียงเนี่ยแล้วก็โซนของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราจะทำมาจากบิวอินแล้วก็ทำมาจากไม้จริงนะคะทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นด้านของห้องน้ำค่ะซึ่งเขาก็ติดตั้งระบบน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็เรนชาวเวอร์ไว้ให้นะคะแล้วไฮไลท์ก็คือห้องน้ำห้องนี้เนี่ยเราจะมีฉากไว้เห็นสวนด้านนอกได้ด้วยเหมือนกันนะคะพื้นที่ของห้องโถงชั้น2เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ดูโปร่งเพราะว่าเขาทำมาด้วยกระจกนะคะที่เราสามารถมองเห็นตัวสระว่ายน้ำต่างๆได้แล้วก็สวนหย่อมข้างๆได้เหมือนกันนะคะด้านนี้เนี่ยจะเป็นด้านของห้องนอนขนาดเล็กอีกหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานเป็นห้องออฟฟิศหรือว่าห้องแต่งตัวก็ได้นะคะมาพร้อมกับห้องน้ำค่ะเช่นเคยซึ่งห้องน้ำเราก็เห็นวิวข้างนอกวิวสวนหย่อมได้นะคะต่อไปเราไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันนะคะเข้ามาเนี่ยมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะกว้างมากๆเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์จะเป็นแบบบิวอินค่ะดูจะมีการตกแต่งสไตล์ที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะด้านของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยตัวกำแพงตรงวอลเนี่ยเราก็ทำมาบิวมาแบบให้แนวของการอยู่กับธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิวของสระว่ายน้ำค่ะกับสวนซึ่งก็ดูร่มรื่นมากๆเลยนะคะโซนนี้นะคะทุกคนจะเป็นโซนของห้องแต่งตัวก็คือ walk-in closet ค่ะแล้วก็โซนของห้องน้ำค่ะตรงห้องน้ำเนี่ยเราจะใช้ประตูเป็นประตูบานเลื่อนนะคะที่ทำมาจากไม้จริงนะคะโซนนี้เราจะแบ่งแยกโซนเปียกกับโซนแห้งซึ่งห้องน้ำ Master Bedroom เนี่ยสุขภัณฑ์เขาจะใช้ของคัตโต้นะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะทุกคนจะมีจุดไฮไลท์หลายจุดเลยซึ่งนี่ก็จะเป็นหนึ่งในจุดไฮไลท์ของบ้านนะคะจะเป็นระเบียงเนี่ยที่สามารถขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าได้นะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยนะคะตรงนี้จะใช้เป็นบันไดนะคะที่ขึ้นไปจุดบนดาดฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวค่ะซึ่งทุกคนจะเห็นวิว360องศาแล้วก็จะเห็นวิวของดอยสุเทพด้วยนะคะเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของการแฮงเอาท์สังสรรค์กับเพื่อนๆก็ได้นะคะดูสิคะสวยใช่ไหมคะวิวสุเทพเราเห็นวิวสุเทพแบบเต็มทั้งลูกเลยนะคะไม่มีอะไรตึกอะไรนี้มากั้นเลยค่ะเป็นจุดที่รับลมแล้วก็สามารถผ่อนคลายได้ยิ่งถ้าหนาวๆนะคะของภาคเหนือนะคะเชียงใหม่อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยเราสามารถจัดเป็นปาร์ตี้แบบ private party กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นที่อยู่ใจกลางตัวเมืองในย่าน7ยอดนะคะอยู่ใกล้กับนิมานเหมินใช้เวลาประมาณแค่5นาทีแล้วก็เดินทางจากตัวบ้านเนี่ยไปสนามบินเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะคะเป็นบ้านที่อยู่ใจกลางเมืองแต่เขาก็ออกแบบมาให้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปวิดีโอนะคะและที่สำคัญนะคะตัวบ้านเนี่ยเขาสร้างมาจากอิฐมอนแดงค่ะซึ่งทำมาเป็นดับเบิลวอลนะคะ2ชั้นทำให้บ้านไม่ร้อนค่ะและที่สำคัญนะคะตัวหลังคาเนี่ยเขากรุด้วยฉนวนกันความร้อนค่ะ
ราคาขายของบ้านหลังนี้นะคะทุกคนราคาก็สมเหตุสมผลกับคุณภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็ตัวคุณภาพเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะราคาขายอยู่ที่ 19.9 ล้านบาทนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อเรามาได้ที่ 66 Property นะคะวันนี้พาราทุกคนไปก่อนกับวิวสวยๆของดอยสุเทพนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ